ยังวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกในการรับสิทธิ์ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันนะคะขาเที่ยวอย่างอันก็ไม่มีทางที่จะพลาดสำหรับโครงการนี้แน่นอนแต่ว่าจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องนะคะเพราะว่าหลายโครงการที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับอะไรกับเขาเลยนะคะโครงการนี้ก็คิดว่าเราจะลองเสี่ยงดูอีกสักครั้งนึงเพราะเนื่องจากว่าแผนเที่ยวของอันเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปีไปแล้วนะคะมีแผนเที่ยวทุกเดือนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการขั้นตอนนะคะว่ามันมีวิธีการอะไรยังไงบ้างสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มลงทะเบียนก็สามารถตามคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าจะบอกว่าสเต็ป by สเต็ปเป็นขั้นตอนมากละเอียดมากสามารถที่จะไปดูวิธีการตามคลิปนี้ได้เลยจ้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่15กรกฎาคมนะคะเวลา6นาฬิกาหรือ6โมงเช้านั่นเองนะคะซึ่งอันตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการที่เราเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะคะ www.raotheodoigan.com ค่ะหลังจากที่เข้ามาแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็จะมีคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้เราคลิกไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยจ้าหลังจากที่เราคลิกมาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าสำหรับประชาชนและสำหรับโรงแรมร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวให้เราคลิกไปที่สำหรับประชาชนค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอหน้ารับสิทธิ์ท่องเที่ยวกับหน้ารับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินซึ่งสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะยังไม่เปิดให้เราลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์กันที่หน้ารับสิทธิ์ท่องเที่ยวโดยให้เรากดคลิกไปที่ปุ่มนี้นะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่องเที่ยวค่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆมาให้พวกเรานะคะก็ให้อ่านกันอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีให้เราคลิกว่าเรายินยอมตามรายละเอียดข้างบนและให้กดยืนยันค่ะหลังจากกดยืนยันแล้วเราก็จะมาอยู่ที่หน้าลงทะเบียนโครงการนะคะก็ได้แก่นะคะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะและที่มีดอกจันแดงๆตรงนั้นที่วงไว้นะคะอันนี้ก็ต้องกรอกให้ครบทุกช่องเลยนะคะที่เป็นเครื่องหมายดอกจันนะคะก็กรุณากรอกให้ครบถ้วนในทุกช่องนะคะสำหรับวันเดือนปีเกิดนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้โชว์วันเดือนปีเกิดหรือโชว์เฉพาะปีพ.ศ.ก็ได้เช่นกันส่วนข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเบอร์มือถือของเรานั่นเองเพื่อที่เขาจะได้ส่ง SMS นะคะเป็นรหัส OTP มาให้เรานะคะในการแสดงยืนยันตัวตนของเรานั่นเองและอีกหนึ่งช่องก็คืออีเมลอันนี้นะคะช่องนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะจากนั้นนะคะคลิกไปที่ลงทะเบียนค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดออกมาให้แล้วก็ให้เราคลิกยืนยันอีกครั้งหนึ่งเราก็กดปุ่มคลิกยืนยันได้เลยค่ะเมื่อเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าจอให้เรากรอกหมายเลข OTP นะคะซึ่งจะส่ง SMS มายังหมายเลขที่เรากรอกไปตั้งแต่ต้นนะคะและก็จะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนอีกครั้งจากนั้นนะคะกดปุ่มตกลงและรอรับ SMS ในอีก3วันค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราจะรอรับ SMS อีก3วันข้างหน้านี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้สิทธิ์นั้นหรือเปล่านะคะถ้าเราได้รับสิทธิ์นั้นปุ๊บเนี่ยในวันที่18นะคะก็ทางโครงการเขาจะเริ่มเปิดให้ เราเนี่ยเข้าไปจองโรงแรมเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะคะจะเริ่มให้เราเลยลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนะคะจนสิ้นสุดโครงการหรือใช้สิทธิ์นี้ได้เนี่ยจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะและถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าใน3วันว่าจะได้รับ SMS หรือเปล่าแล้วก็มีการจองโรงแรมนะคะอันจะมาทำคลิปถัดไปนะคะให้ทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย